ฮ้ยฮ้ยฮ้ยอันยองอันยองชิงกระดินสวัสดีครับพบกับอาตาปริญญาอ่านกันอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่กันที่ที่ทำงานของเรากันนี่นะเป็นวันทำงานเป็นงานวันฝึกงานเป็นวันฝึกงานวันสุดท้ายของเรานะทุกคนก็นี่คือเพื่อนฝึกงานเรานะฮะชื่อสันสันเราฝึกอยู่ที่นี่นะทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละนะไม่รู้ได้ไงเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเช้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอไปกินข้าวก่อนจะน่าเกลียดมาถือกล้องวอกไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวันนี้แต่งหน้าเต็มมากแล้วนี่เต็มแล้วนะนี่เต็มแล้วนะเนี่ยเราจะไปหาอะไรกินที่แถวนี้นะเราก็จะมีร้านประจำของเราแล้วทุกคนใครที่มาฝึกอ่ะ2เดือนอ่ะไม่สะใจต้องฝึก4เดือนสะใจเกินไม่ใช่เพราะว่าแก้แค้นทำไมฉันต้องให้ฝึก4เดือนคนอื่นจะฝึก2เดือนคนอื่นได้ฝึกเดือนเดียวทุกคนควรจะได้ฝึก4เดือนเหมือนฉันทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยอีกอย่างนึงคือตลาดมันจะไม่ซ้ําทุกวันคือมันก็จะมีของกินอะไรมาเยอะแยะไปหมดมีตลาดนะจ๊ะโหร้อนวันนี้มันสุกนี่หมูมาปะว้าพี่หมูไม่มาหรอเอ้าย่าอุ๊ยพี่เขาแค่ไหนพี่หมู3ชั้นก็มีทุกวันแหละมั้ยเนี่ยก็ปกติของมาไม่ทันมาไม่เคยทันเลยหนูเอา3ชั้นขีดนึงครับหนูด้วยค่ะกินอะไรดีค่ะผมพี่เอากาแฟโบราณครับได้ค่ะเอาไม่หวานเด็กฝึกงานรอบหน้าก็มาดูพี่เขาได้ดูวะมาซื้อที่ร้านแบบมาซื้อร้านพี่เขาได้นะฮะตั้นเราขออวดวิวที่ฝึกงานเราหน่อยละกันนะครับทุกคนก็เป็นย่านจางไกลไกลจางกลางใจเมืองนะฮะใจกลางเมืองท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งเลยเนื่องจาก PM 2.5 ใครที่บอกว่า PM 2.5 หมดไปแล้วไม่จริงโกหกบ้านเรือนเยอะแยะไปหมดนะฮะวิวสวยดีนะเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่าทุกคนมุมกินข้าวของเรากับวิวดินเนอร์สุดๆไปไหนมาสั่นเข้าห้องน้ำมึงคือจะไปทันเนาะไปไหนอ่ะไปชัดทูอ่ะอ่ะสรุปไปเหรอเออขายเพื่อไปเอาบัตรยืนเมื่อวันนี้กูลองกินกาแฟโบราณเลยนั่งสิวันนี้มีอะไรบ้างรีวิวกาแฟโบราณไอ้จืดจริงไม่หวานจริงน้ำส้มงานสาเอ้ยพี่วาบอกให้ส่งอันนั้นให้ด้วยอัปเดตคอนเสิร์ตใช่ส่งเข้าแชร์ได้เปล่าหลายคนทำงานค่ะพี่พลอยนะคะช็อกโกพลอยเฮ้ยเธออาทิมิต13อะไรก็ไม่รู้จ้ะอาทิมิต9ไม่เคยจำอีเมลตัวเองได้เลยเวลาส่งงานให้แบบพี่แป๊บนึงนะเผาพี่แป๊บนึงนะหนูเมลอะไรก็ไม่รู้ทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาช่วงโดนพี่ที่ฝึกงานเผากันนะฮะน้องอาเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยค่ะช่วยเหลือ
พี่ๆทุกคนอย่างเต็มใจแล้วก็เก่งมากทำได้ทุกอย่างหนูให้เผาไม่ได้ให้ชมมีอะไรจำอีเมลตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็มาเช้ามากเพื่อนเพื่อนฝึกงานก็ไม่ค่อยมีใครชอบเดี๋ยวไอ้คงพาไปรู้จักเพื่อนฝึกงานก็เขาจบเสร็จวันนี้ก็คือเลิกคบกันเลยโอ้ยอยากเกลียดพี่นะทุกคนค่ะไปกดสแปมช็อคโกพอยสวัสดีค่ะในฐานะที่เป็นพี่เลี้ยงของน้องอาร์ตช่วยเผาให้ฟังหน่อยวิทำไมล่ะพี่ไม่มีไฟจะเผาทำจริงปะเนี่ยบอกอะทำจริงไหนอะกำลังทำหนูนี่ไงเผาหนูหน่อยเดี๋ยวเอาเผานะไม่เอาเรื่องดีนะเพราะว่าพี่พลอยชมหนูไปแล้วชมแบบเป๊ะๆกันจังปะชมแบบเป๊ะๆแล้วพี่จะได้ลงช่องอะไรใช่ช่องอะไรอัลโทโพเทน่าอาร์ตพี่จะได้ค่าตัวเหมือนกับการลงไม่เขาต้องพูดว่าชิดดื่มชาดื่มเหมือนอยู่อันยองชิงกูดุนแล้วแบบอันยองชิงกูดุนสอนแต่งหน้าผู้ชายจัดอะไรนะเครื่องสำอางเซเว่นนะจำได้เอ้าเนี่ยเผาหนูหน่อยเผาอะไรล่ะวันนี้หนูเป็นเรื่องดีๆใช่ไหมล่ะแต่งหน้าทาปากในที่ทำงานชอบเติมปากสีแดงมีอะไรอีกแม่ไม้กันผีแม่ไม้ชอบทาตาสีแดงหรือว่าไปลักไก่ทาปากใส่คอนแทคเลนส์ใส่แค่วันนี้วันเดียวเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วสั่งเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วสั่งอาหารเกาหลีมานั่งกินในร้านน่าเกลียดมากแต่นางกินหมดทุกอย่างเฮ้ยวันนั้นเธอสั่งเพิ่มปะอาหารญี่ปุ่นอ๋อคือสั่งอาหารญี่ปุ่นด้วยปะใช่ใช่ก็คือกินทั้งอาหารญี่ปุ่นแล้วทั้งเกาหลีด้วยก็คือกินเก่งเวอร์แต่ว่านางผอมนะหุ่นดีอ่ะอุ้ยเห็นแล้วแบบเธอดูเดี๋ยวไปเอาลงหมดเลยแล้วใช่ช็อตเนี้ยคือตลกแล้วเมื่อกี้ลองแอบเขาแล้วคือไม่มีใครเข้ามาด่าอะไรพี่ได้ไปดีกว่าอ๋อก็เด็กๆรุ่นใหม่นะคะอยากจะแบบฟังเพลงที่อินเทนอยู่ในกระแสตอนเนี้ยก็หมุนวิทยุหมุนอยู่ในยุคที่ยังหมุนอีกเหรอแอปดีซีเทโลเรดิโอแอปมาฟังขึ้นฮิต955ได้คือเปิดเพลงเพราะมากเวอร์แบตหมดขายหน่อยค่ะขายขึ้นขอให้อาได้เป็นนายกอย่างที่ตั้งใจลงสมัครสอสอเขตไหนก็ชนะขาดอะเนาะเป็นนักการเมืองอันนี้คือระบายอะไรของเราเบอร์ติดต่อ955ฟังทั้งวันฟังทั้งคืนฟังตอนเข้าห้องน้ำฟังตอนกินข้าวก็ได้ก็ดีเจเราตอนนี้มีกิจกรรมอะไรนะพี่จากบัตรกำนันตามมูลค่าที่คุณเลือกได้เองอุ๊ยคือแบบมูลค่าแบบอลังการงานสร้างมากเลยนะแค่โทรศัพท์เข้ามาเอ้ยไม่ใช่สิแค่ลงทะเบียนแล้วก็แบบรอให้เราโทรกลับไปแค่ฟังตัวเลขที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอยากได้บัตรกำนันมูลค่าเท่าไหร่ก็พูดว่าพี่บิ๊กบึ้มแล้วก็จะลุ้นว่าเราจะได้บัตรกำนันเท่าไหร่แต่ถ้าอาจเล่นพี่คิดว่าไม่น่าได้เป็นผู้โชคดีอาจจะได้เป็นสสอย่างที่อาจต้องการทุกคนดูคนนี้พูดนะคะจำเอาไว้นะคะนี่อันนี้ไม่ได้ใครอีกได้ปะวะถึงนางพอดีไปดีกว่าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายอันยองสวัสดีทุกคนก็นี่คือการทำวิดีโอรีวิวการฝึกงานนะครับนะก็หลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปวิดีโอที่เราแบบว่าถ่ายพี่ๆเขาที่ฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยมาให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนิดนึงนะจะเรียกว่าการรีวิวได้ไหมก็คือจะมาพูดถึงประสบการณ์การฝึกงานนิดนึงที่เราฝึกเนี่ยเราเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์มาต้องฝึกงานให้ตรงกับสิ่งที่เรียนอ่ะก็คือต้องฝึกงานแบบว่า PR หรืออะไรก็ได้ที่เราเรียนมาในสายของ PR เขียนข่าวก็ได้หรือจะเป็นอีเวนต์ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าในหลักสูตรที่เราเคยเรียนมาเงี้ยก็ต้องดูหลักสูตรของเราว่าเราเรียนอะไรมาบ้างถึงแบบจะไปทำอันนั้นได้เราเนี่ยฝึกที่บริษัท BEC Telo Radio นะครับฝ่ายอีเวนต์ก็ทำรวมๆไม่ได้ทำแค่อีเวนต์อย่างเดียวนะฮะ Marketing Promotion PR เราก็ทำนะฮะอีเวนต์เราก็ทำกราฟิกเราก็ทำก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างดีนะฮะสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเราพยายามที่จะทำอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ทำแค่อีเวนต์อย่างเดียวเพราะว่าเราก็อยากดูว่าเฮ้ยฝ่ายนั้นนะเขาจะทำอะไรบ้างฝ่ายนี้ทำอะไรบ้างเราอยากไปรู้ว่าแบบว่าฝ่ายนั้นพี่เขาทำอะไรให้พี่เขาสอนได้ไหมพี่เขามีงานอะไรให้เราช่วยก็เ
ไปบอกพี่เขาอะไรอย่างนี้หรือแบบฝ่ายไหนที่เราสนใจอย่างเช่นแบบเราฝ่ายอีเวนต์อย่างนี้ใช่ปะเออแล้วเราก็อยากได้สิ่งเกี่ยวกับ PR เพิ่มอะไรอย่างนี้เราก็จะไปแบบถามพี่ PR ว่าพี่ PR ทำอะไรบ้างอะไรอย่างนี้น้องก็เรียน PR มานะน้องเนี่ยเรียนแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่อ่ะทำงานเหมือนกับที่น้องเรียนมาอะไรอย่างนี้ก็สามารถคุยกับพี่ได้นะฮะประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าเป็นการฝึกงานที่ไม่ได้หนักมากเกินไปแต่ก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์จริงได้ประสบการณ์ตรงได้เห็นกระบวนการทำงานของพี่ๆว่าแบบว่าพี่ๆมีการทำงานยังไงบ้างคิดงานยังไงบ้างมีการรีเสิร์ชอะไรบ้างในบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ไปออกงานแบบว่าแถลงข่าวศิลปินบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะในส่วนของนั้นคือมันเป็นงานนะฮะทุกคนเราจะแบบว่าเฮ้ยศิลปินเจอศิลปินชื่อวีจังเลยว้ายโอ้ my god หล่อไม่ได้นะทุกคนเราไปในฐานะเราเป็นสื่อมวลชนนะคนจะต้องแบบสงบเสงี่ยมอารมณ์แล้วต้องแบบเก็บอาการนิดนึงแม้ว่าเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราอัปเดตบัตรในแฟนเพจเราจะแบบมือสั่นก็ตามแต่ก็เราห้ามกรีดเราห้ามแบบว่าโอ้ยดีจังเลยอะไรอย่างห้ามนะทุกคนสิ่งที่อยากแนะนำน้องๆเนี่ยเกี่ยวกับการฝึกงานคือลองทำอะไรหลายๆอย่างทุกคนสมมุติเราเรียน PR อย่างเงี้ยแล้วเราไปฝึกงาน PR แล้วรู้สึกว่าเฮ้ย PR มันอาจจะไม่ใช่เราว่ะเออเราอาจจะแบบว่าไปลองเป็นแบบโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งไหมอะไรอย่างงี้เพราะแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบสนุกกับการทำโปรโมชั่นมาร์เก็ตติ้งกว่าอะไรอย่างงี้หรือว่าเราลองทำกราฟิกไหมเพราะว่าเราก็แบบว่าเรียนคอมพิวเตอร์มาเฮ้ยกราฟิกก็สนุกว่ะเราอาจจะไปชอบกราฟิกก็ได้หรือแบบเราทำอีเวนต์อุ้ยมีความสุขกับการทำอีเวนต์มากเลยชอบคิดอีเวนต์ชอบแบบว่าจัดกิจกรรมใหญ่ๆฉันชอบแบบโอเวอร์แอคติ้งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสายไปอีเวนต์ก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองอะไรหลายๆอย่างเราจะได้รู้ตัวนะฮะว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรนั่นเองนะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือแบบทำตัวน่ารักมุมมี้แม้ว่าอีนี่จะตัวใหญ่มากก็ตามก็จะแบบพี่เสียง2ขึ้นมาทันทีเสียง8ขึ้นมาทันทีก็พี่อย่างงั้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ก็พยายามไปคุยกับพี่ซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะทั่วถึงก็คือพยายามไปหาคนนู้นคนนี้ไปหาดีจงดีเจเดินไปหาฝ่ายที่แบบเขาอยู่ในห้องเดินไปหาฝ่ายตัดต่ออะไรเงี้ยคือชอบความสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นเยอะๆอะไรอย่างงี้มันก็ดีนะทุกคนเพราะว่าเราก็จะได้รู้จักพี่ๆเยอะขึ้นแล้วก็ในบางครั้งเราอาจจะได้เห็นงานที่พี่เขาทำด้วยว่าแบบว่าพี่เขาทำงานยังไงซึ่งอาจจะเจอสิ่งที่แบบว่าเราไม่ได้ทำแล้วเราอาจจะแบบเฮ้ยชอบจังเลยพี่ลองสอนหนูหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อแบบหนูจะชอบประมาณนี้แหละในสิ่งที่แบบว่าเราอยากจะบอกเพื่อนนะฮะแล้วก็รวมๆที่เราทำมานะพี่ๆน่ารักเป็นที่ฝึกงานที่เรารู้สึกว่าประทับใจอ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาตอบ Q&A นะเราอ่ะถ่ายไว้ใน IG นะทุกคนแล้วก็จะมาตอบให้ทุกคนเข้าใจกันนะฮะมีถามมาจากพิชชมนกับคุณ This is กูแพมนะฮะถ้าถามว่าพี่ฝึกงานเกี่ยวกับอะไรหรอคะเกี่ยวกับงานอีเวนต์นั่นเองนะครับก็เกี่ยวกับศิลปินนะฮะเกี่ยวกับนักร้องเกี่ยวกับดนตรีนะพวกแบบว่าทั้งศิลปินไทยต่างประเทศอีกคนนึงถามมาจากเชียร์ศิริสาถามมาว่าพี่ฝึกงานทั้งหมดกี่เดือนเราฝึกทั้งหมด4เดือนนะครับก็คืออันนี้ทางมหาลัยกำหนดให้ฝึก4เดือนนั่นเองนะครับทุกคนต่อไปถามมาจากแพรคิดยังไงกับเพื่อนร่วมงานก็โอเคนะน่ารักดีไม่คิดว่าจะเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีขนาดนี้เพราะว่าไม่รู้จักใครเลยคือมาจากมหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันแต่แบบไม่รู้จักกันนะทุกคนแต่ก็มารู้จักกันอะไรอย่างนี้เพื่อนร่วมงานที่ฝึกงานก็คือเป็นติ่งเหมือนกันเป็นก็ติ่งก็เซเว่นนะฮะก็เลยเข้ากันได้แล้วก็อีกคนนึงเนี่ยมาจากหอการค้าก็คือเป็นคนตลกก็คือเข้ากันได้เฉยเลยก็งงเหมือนกันว่าแบบนี่แบบอารมณ์แบบเดือนเดียวทำไมแบบคุยกันเหมือนรู้จักกันมานานแล้วต่อไปถามมาจากแซมศิลปาอ่านอย่างนี้หรือเปล่าถามว่าพี่ฝึกงานมีรุ่นพี่หล่อเยอะไหมมีพี่ๆดีเจอ่ะที่หล่อพี่ๆที่ฝึกงานเนี่ยหล่อมีไหมพี่เขาจะหล่อหรือพี่เขาจะสวยดีอ่ะทุกคนไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะมาตีเราต่อไปค่ะถามมาจาก MQ Pamster นะฮะอันนี้ก็เป็นเพื่อนฝึกงานของเรานะฮะบอกว่าขอ3คำค่ะสนุกมากสนุกมากดีกว่าต่อไปถามมาจาก TNS 16นะฮะถามว่ามีโมเมนต์ดีๆตอนฝึกงานไหมโมเมนต์ดีๆตอนฝึกงานเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่มีศิลปินเข้ามาในคืนของเราจะเป็นโมเมนต์ที่เราแบบว่าเฮ้ยใครอ่ะในบางครั้งก็จะเป็นศิลปินไทยแล้วก็มาร้องเพลงให้เราฟังซึ่งประทับใจอ่ะเหมือนแบบฟังดนตรีสดอ่ะพี่เขาเล่นดนตรีสดเข้าใจจะบ้านในแบบ
ในชั้นของดิฉันซึ่งแบบว่ามันดังไปทั่วชั้นแล้วมันแบบประทับใจอ่ะแบบได้ยินดนตรีสดแล้วก็จะได้ยินเพลงตลอดเวลาในการทำงานต่อไปถามมาจากแบมว่าพี่เคยท้อไหมระหว่างฝึกงานตอนระหว่างฝึกงานเนี่ยไม่เคยท้อนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทำงานจะเรียกว่าไงดีอ่ะคือเราได้งานในสิ่งที่เราชอบอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานเราก็เลยไม่ท้อนะฮะต่อไปถามมาจากพี่วอนะฮะตอนฝึกงานไม่ชอบอะไรมากที่สุดตอนฝึกงานไม่ชอบอากาศมากที่สุดเพราะว่าอากาศร้อนทุกคนบางทีงานอีเวนต์จะต้องไปออกนอกสถานที่ใช่ป่ะจะไปเจอสถานที่ที่แบบว่าไม่มีแอร์ทุกคน Impact Arena อย่างเงี้ยคือเราต้องจัดบูธข้างนอกอ่ะซึ่งมันแบบร้อนมากแต่ก็โอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะต่อไปถามมาจากซันซันถามว่าคิดถึงเราไหมคิดถึงมาจากเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนฝึกงานอีกแล้วต่อไปถามมาจาก Thanks Fernตอนฝึกงานพี่อาร์ตทำอะไรบ้างคะโอ้ทำหลายอย่างมากกราฟิกพี่ก็ทำนะฮะอีเวนต์พี่ก็จัดสถานที่ก็จัดไปงานแถลงข่าวก็ไปคือแบบว่าฉันได้ทำอะไรหลายๆอย่างมากฉันชอบมากฉันประทับใจในส่วนนี้ของฉันเพราะว่าฉันได้ประสบการณ์เยอะมากนะทุกคนนะโอเคนี่ก็คือในส่วนของการรีวิวการฝึกงานนะฮะที่เราไปฝึกงานมานะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่เอ็นดูน้องแล้วก็คอยให้คำปรึกษาน้องสอนน้องในสิ่งที่แบบว่าถูกต้องในส่วนไหนที่แบบว่ามันไม่ถูกพี่ๆก็บอกน้องน้องจะได้ไปใช้ในอนาคตเผื่อแบบน้องไปทำงานอะไรอย่างงี้ก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆส่วนอื่นๆฝ่ายอื่นด้วยถ้าพี่ๆดูอยู่ก็ต้องขอบคุณเหมือนกันหวังว่าจะได้กลับไปเจอกันอีกถ้าว่างๆเดี๋ยวจะกลับไปหาพี่ๆนะครับโอเคสำหรับการรีวิวการฝึกงานแล้วก็วิดีโอวอล์กการฝึกงานเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะฮะมีอะไรสอบถามเนี่ยสอบถามได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจนะฮะ Instagram นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe กันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบาย